สาวเฉลยภาพพิธานั่งพื้นไม่ยอมนั่งเก้าอี้หลังโดนผู้สมัครส.ส.สอบตกรอทสช.แซะสาวเฉลยภาพพิธานั่งพื้นไม่ยอมนั่งเก้าอี้หลังโดนผู้สมัครส.ส.สอบตกรอทสช.แซะงงจะดราม่าเพื่ออะไรชี้เขาไม่ได้สร้างภาพเขาแค่ทำตัวปกติวันที่24พฤษภาคม2566หลังจากที่ Facebook เกตชินภัทรกิจเลิศศิริวัฒนาผู้สมัครส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเขต1จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้อันดับที่3แพ้ให้กับผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลที่ได้อันดับ1โดยมีคะแนนทิ้งห่างเกือบ 40,000 คะแนนได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook พร้อมข้อความแซะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยมีข้อความระบุว่าวันนี้ผมสร้างภาพให้ดูติดดินกินง่ายอยู่ง่ายมีที่นั่งแต่ไม่นั่งภาพที่ออกมาโอเคไหมครับจนกลายเป็นกระแสดราม่าล่าสุดมีหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเคยเห็นมุมที่พิธานั่งกับพื้นโดยเป็นคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามบินเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาดูคลิปพร้อมเขียนอธิบายเหตุการณ์ในคลิปว่าดราม่าอะไรกันอ่ะที่เขาไม่นั่งเก้าอี้เพราะเขาชาร์จแบตมือถือแล้วเขานั่งดูลูกกูเล่นเกมเขาไม่ได้สร้างภาพเขาแค่ทำตัวปกติหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลในโซเชียลแล้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทักษิณรีทวีตต้องทนเหรอเพื่อนเอาตีนถีบหน้าแทงข้างหลังเอาตัวไม่รอดทักษิณรีทวีตต้องทนเหรอเพื่อนเอาตีนถีบหน้าทุกวันแทงข้างหลังตลอดลำพังเอาตัวไม่รอดไม่ช่วยก็ผิดลั่นความอดทนมีจำกัดเมื่อเวลา 22:59 นวันที่24พฤษภาคม2566นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทวีตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าสาวแฟมิเลียคลับคุณนะครับโดยรีทวีตข้อความของนายดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังโดยระบุว่าต้องทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อนเอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงหรือครับเพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอดแต่ต้องช่วยมันเพราะลำพังตัวเองมันไปเองก็ไม่รอดไม่ช่วยมันกูก็ผิดช่วยมันกูก็เจ็บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความอดทนบางทีแม่งก็มีขีดจำกัดสว.สมชายลั่นหายนะแล้วก้าวไกลสอถูกยุบชี้มีอาจารย์ครอบนำพรรคสว.สมชายลั่นหายนะแล้วก้าวไกลสอถูกยุบชี้มีอาจารย์ครอบนำพรรคสั่งการทั้งที่ลับที่แจ้งปมแก้ไขมาตรา112ยึดเก้าอี้ประธานสภาวันที่24พฤษภาคม2566นายสมชายแสวงการสว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเขาลางหายนะครอบงำยุบพรรคกกต.รู้หรือยังการเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคตัวจริงน่าจะสอเขาลางถึงขั้นอาจถูกยุบพรรคหายนะแล้วพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองระบุชัดเจนว่ามาตรา28ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมให้บุคคลที่มิใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบนำชี้นำพรรคไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมาตรา29ห้ามมีให้ผู้ใดซึ่งมีใช่สมาชิกกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบนำชี้นำทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นกันการสั่งการหลายเรื่องราวต่อเนื่องทั้งในที่ลับและที่แจ้งแบบเก็บอาการไม่อยู่ของอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นทำให้เห็นการควบคุมครอบงำและชี้นำพรรคการเมืองหนึ่งอย่างชัดเจนมากชัดเจนไม่โหวตให้สว.สมชายแสวงการโพสต์หมดเวลาสู้ไปหลอกไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟ112มีแก้ไม่มีกูสว.สมชายลั่นเลือกนายกรัฐมนตรีใช้เกณฑ์ตัวเอง
อ้างฮิตเลอร์ชนะเลือกตั้งนำไปสู่สงครามโลกปรากฏเขาลางหายนะดังนี้หนึ่งพฤติกรรมและแชทหลุดไลน์ในการสั่งการในกลุ่มส.ส.ของพรรคต่างกรรมต่างวาระมากมายทั้งการสั่งให้ส.ส.ไปประกันตัวผู้ต้องหา112การสั่งการให้ส.ส.เสนอร่างแก้ไขมาตรา112เข้าสภาหรือการชี้นำไม่พอใจเรื่อง MOU หรือสั่งการให้ยึดเก้าอี้ประธานสภาไว้ให้ได้และอื่นๆ2ตรวจสอบยืนยันแล้วอาจารย์ท่านผู้นำพรรคนั้นถูกตัดสิทธิการเมืองจึงไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการควบคุมครอบงำชี้นำพรรคดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมีโทษจำคุกตามมาตรา108คือจำคุกตั้งแต่5ถึง10ปีมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ลบ 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งด้วย 3. พรรคการเมืองที่ยินยอมให้ควบคุมครอบงำชี้นำตามมาตรา28มีความผิดตามมาตรา92 3. ถ้ากรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าได้กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งกรณีนี้คือ 3. กระทำการฝ่าฝืนตามมาตรา28ให้คณะกรรมการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคการเมืองนั้นในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3วันที่4พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานลอนดอนสแตนสเตทลอนดอนสแตนสเตทกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีนายธานีทองภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนนายไซมอนไบรท์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้จะทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองพระประมุขและผู้แทนของประเทศต่างๆณพระราชวังบักกิ้งแฮมในวันที่5พฤษภาคม2566และจะทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่าณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ในวันที่6พฤษภาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรโดยมีอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสรวมทั้งกรรมการบริหารโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คลอนดอนและคณะผู้บริหารโรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่3ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงสหราชอาณาจักรร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคิงชาร์ลส์ที่3